ำงานอะไรคุณเนี่ยผมต้องแก้ไขยังไงล่ะครับเหมือนหน้าที่คุณไม่ใช่หน้าที่ผมพรุ่งนี้ผมก็ต้องออกจากบริษัทนี้อยู่ดีฝากคุณดูแลเรื่องทั้งหมดนี้พูดบ้าอะไรของคุณเนี่ยคุณเป็นอะไรหรือเปล่าคะคุณขอโทษค่ะเป็นอะไรหรือเปล่าคะฉันไปไหนกับเขาเนี่ยของยังเก็บไม่หมดเลยพี่ส้มนี่พี่มาทำอะไรที่นี่เนี่ยแล้วนี่แต่งตัวอะไรมาเดี๋ยวคนอื่นมาเห็นเขาก็รู้ความจริงหมดหรอกไม่มีใครรู้หรอกนะพี่ก็แค่เข้ากล่องให้แกซื้อของโปรดให้แกด้วยนะนี่พี่รีบกลับไปเลยนะฉันกลัวคนอื่นเห็นไปงั้นเดี๋ยวพี่กลับก่อนแล้วกันนะไปรีบไปเลยแล้วไปเร็วนี่มันพนักงานใหม่นี่หว่าดูครอบครัวเขาคงลำบากแน่ๆขิงอีกแล้วเหรอคุณเอาไก่นี้ไปกินนะขอบคุณนะคะเฮ้ยนี่หัวไชเท้าเหรอผมขอแล้วกันนะคือตอนเด็กๆผมชอบกินมากอ่ะผมชอบมากเลยเนี้ยเฮ้ยน้ำมันขิงเป็นไรไหมคะน้ำค่ะไม่เป็นไรครับขอโทษนะคะฉันห้ามไม่ทันนะคะโอ้ยไม่เป็นไรครับโอ้ยผมไม่ไหวแล้วงั้นเดี๋ยวนี้ผมมาสอนงานคุณนะผมไปกันละผมขอตัวกันนะค่ะโอ้ยเฮ้ยอะไรวะถ้าพูดถึงสถานที่ท่องเที่ยวก็ต้องเป็นจุดนี้แหละครับที่เห็นวิวได้ทั่วเมืองและถ่ายรูปมุมไหนก็สวยด้วยครับผมเชื่อด้วยนะครับว่านักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวที่นี่เขาจะชอบแน่ๆครับแล้วเขาจะกลับมาเที่ยวที่นี่อีกแน่นอนครับคุณเยลลี่คิดว่าไงครับฉันว่าก็ดีเหมือนกันนะคะคุณเยลลี่กินกาแฟก่อนสิครับคุณเยลลี่ครับค่ะไม่กินกาแฟเหรอครับหรือว่าคุณเยลลี่ไม่ชอบกินกาแฟครับค่ะฉันไม่ชอบกินกาแฟนะคะขอโทษทีนะคะไม่เป็นไรครับงั้นเดี๋ยวเรามาคุยงานกันต่อดีกว่าครับค่ะนี่ครับถัดไปนิดนึงก็จะเป็นดอยแมกกาปองนะจุดนี้เป็นแลนด์มาร์คสำคัญเลยนะครับเป็นจุดที่เห็นพระอาทิตย์ตกชัดที่สุดครับพอนักท่องเที่ยวเห็นพระอาทิตย์ตกเสร็จแล้วเราจะพานักท่องเที่ยวมาตั้งแคมป์ที่นี่ครับเพราะที่นี่อากาศหนาวนักเที่ยวต้องชอบแน่นอนครับและเรื่องทั้งหมดนี้คือโปรเจกต์ที่ผมอยากจะเสนอกับหัวหน้าครับฉันว่าเป็นโปรเจกต์ที่ดีเลยนะคะลูกค้าต้องชอบแน่เลยค่ะแต่ว่าแต่อะไรหรอคะบริษัทคงไม่อนุมัติโปรเจกต์นี้หรอกครับทำไมเหรอคะบอกได้ไหมคะช่างมันเถอะครับยังไงพรุ่งนี้ผมก็ต้องออกจากบริษัทนี้อยู่ดีคุณอยู่ก็สู้ต่อนะครับคุณคะยังไงผมฝากคุณดูแลเรื่องทั้งหมดนี้แทนผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมไปเอาน้ำให้นะครับไม่เข้าใจไม่น่าสนใจมั่วซั่ว
นี่ผมให้โอกาสคุณแก้ตัวแล้วคุณทำงานอะไรคุณเนี่ยใช้บ้างไหมสมองใช้บ้างไหมคิดบ้างเนี่ยแล้วทำอย่างเนี้ยใครก็จะมาซื้อทัวร์เราโอ้แต่หัวหน้าครับโปรเจกต์เล่มนี้ผมรวบรวมรายละเอียดไว้เยอะมากเลยนะครับรวมไปถึงความคิดเห็นของลูกค้าที่เขาเคยมาใช้บริการเราด้วยนะครับผมคิดว่าโปรเจกต์เล่มนี้ลูกค้าต้องชอบแน่ๆครับอะไรของคุณที่ผมต้องการคือเพิ่มยอดขายไม่ได้ให้คุณไปเปิดรับฟังคุณไปเห็นของคุณพวกนั้นยอดขายอะเพิ่มยอดขายอะได้ยอดขายสูงๆอะคุณไปทำอะไรมาก็ได้ไปให้มันได้ยอดขายสูงๆอะไปไปทำอะไรมาไปแล้วผมต้องแก้ไขยังไงล่ะครับมันหน้าที่คุณไม่ใช่หน้าที่ผมผมว่าคุณทำงานได้เรื่องผมไล่คุณออกแต่ผมยังไม่ได้เสนอลูกค้าเลยนะครับใครกล้าไล่คนของฉันออกนี่คุณที่ผ่านมาบริษัทของฉันขาดทุนเป็นเพราะคุณเองสินะฉันว่าคุณนั่นแหละที่จะโดนไล่ออกพูดบ้าอะไรของคุณเนี่ยผมไปถึงหัวหน้าใหญ่ที่นี่แล้วคุณเป็นใครเข้ามาที่นี่ได้ไงไม่เห็นนะเขาประชุมมันอยู่ไม่มีมารยาทคุณคงไม่รู้สินะว่าฉันเป็นใครอ๋อพนักงานใหม่สินะเพิ่งมาใหม่อ่ะทำตัวให้มันดีๆหน่อยไม่อย่างนั้นน่ะจะโดนไล่ออกด้วยคนมีเรื่องอะไรกันคุณส้มสวัสดีครับพอดีพนักงาน2คนก็ก่อปัญหาครับผมก็เลยไล่ออกฉันว่าคุณไม่มีสิทธิ์ไล่ใครทั้งนั้นแหละคุณอาร์ตอ๋อฉันลืมแนะนำไปนี่เยลลี่น้องสาวของฉันเขาจะมาเป็นรองประธานของบริษัทนี้นี่น้องสาวคุณส้มเหรอครับใช่เมื่อกี้ฉันได้ยินว่าคุณจะไล่ว่าที่รองประธานของบริษัทฉันออกเหรออ่ะผมว่าต้องมีเรื่องเข้าใจผิดกันแน่ๆเลยครับถึงว่านักท่องเที่ยวถึงไม่มาซื้อทัวร์บริษัทเราแถมลูกค้าเก่าที่เคยใช้บริการก็ไม่มาซื้อทัวร์บริษัทเราอีกรายได้บริษัทเราลดลงจนขาดทุนนี่ถ้าฉันไม่วางแผนกับน้องสาวฉันฉันคงไม่รู้ว่าตัวการจริงๆของเรื่องนี้ทั้งหมดคือคุณไม่ใช่นะครับผมว่านี่เข้าใจผิดกับใบใหญ่แล้วครับผมไม่ใช่ตัวการเรื่องนี้นะครับแล้วมันเป็นเพราะใครล่ะคะไอ้นี่เลยครับเพราะไอ้นี่แหละครับมันวางแผนการตลาดไม่ดีทำให้เราขาดทุนครับคุณเยลลี่คุณส้มไล่มันออกเลยครับไล่เลยครับหน้าไม่อายคนที่สมควรถูกไล่ออกคือคุณนั่นแหละฉันไล่คุณออกส่วนคุณตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปคุณขึ้นมาเป็นหัวหน้าแทนเขาแล้วกันผมนะครับค่ะฉันฝากด้วยนะคะเอ้าโดนไล่ออกยังไม่ไปอีกผมเชิญคุณอาร์ตเก็บของออกจากบริษัทนี้ภายในวันนี้